ค่ะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็เราจะมาพาเพื่อนๆ นะคะชมเทวสถานพระพิฆเนศนะคะในจังหวัดฉะเชิงเทราเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงจะบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะก็สำหรับวันนี้ที่มาอ่ะคือฝนมันตกนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่แบบว่ายังโควิดอยู่แต่ว่าแบบมันเริ่มซาลงแล้วอะค่ะคนก็ยังแบบออกมาเที่ยวออกมาไหว้พระออกมาอะไรเงี้ยนะแล้วก็เลยได้โอกาสนะก็เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยหานะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มาเจอสถานที่ตรงเนี้ยนะคะก็เลยลองมากลับไหว้ดูนะแล้วก็พาเพื่อนๆมาดูว่าเป็นยังไงบ้างค่ะก็สำหรับตอนนี้นะคะก่อนแล้วก็ซื้อชุดไหว้มาแล้วนะสำหรับชุดไหว้เนี่ยก็จะมีพวงมาลัยนะคะมีนมมีกล้วยมีมะพร้าวมีสับปะรดนะคะแล้วก็มีเทียนมีธูปนะคะแล้วก็ยังมีของต่างๆอีกมากมายมีเนื้อมีน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้นะคะเขาบอกว่าให้เชิญจุดเทียนลอยน้ำขอพรพระศิวะพระแม่อุมานะคะแล้วก็ไหว้พระพิฆเนศด้วยค่ะสำหรับจุดตรงนี้นะคะจุดตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดรับบารมีขอพรนะต่อไปคาดว่าตรงนี้ด้วยความที่มันเป็นลานกว้างด้วยอะค่ะแล้วก็แบบตรงลงมาเนี่ยก็คือเห็นองค์พระพอดีอะค่ะนะคะก็เป็นจุดที่แบบว่าดีมากๆนะคะสำหรับแบบใครที่จะมาแบบขอพรรับพรอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าให้มานั่งตรงนี้แต่วันนี้เนี่ยฝนมันตกนะแต่เราอดทนค่ะมาแล้วเขาบอกให้ถอดรองเท้านับแต่ตาของเราถึงสมบูรณ์เกิดนับแต่ตาของเราน้ำพระนางสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้นับแต่ตาจากนั้นเป็นต้นมาที่ตาหนามีความรักสัมพันธ์ที่ตาหนามีความรู้ความรู้ครูท่านของท่านเป็นการเรียกสมัยอาจารย์เรียกเป็นช